ไปพูดคุยกับพี่สุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดตอนนี้พร้อมแล้วสุเชษสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมครับก็ถือว่าตลาดเก่งนะฮะสาเหตุที่บอกว่าตลาดเก่งเป็นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยลง 1,000 จุดลง900จุดตั้งแต่เช้าละนะแล้วก็พอช่วงบ่ายเนี่ยขณะนี้ที่กำลังเทรดอยู่เนี่ยในอินเดียลงไป511ในแดกลงไป142นะครับแล้วในฝรั่งเศสลงไป29ในอิตาลีนั้นลงไป276บนตลาดนั้นเป็นในทิศทางทรายขาลงหมดรวมถึงตัวดาวโจนส์ข้างหน้า131แต่ตลาดยืนได้ในระดับหนึ่งนะครับหุ้นที่กลุ่มไฟฟ้าที่มีการปรับในทางบวกเนี่ยตอนนี้บีกิมบวกบาทหนึ่ง GPSC บวก50สตางค์กับบวก25สตางค์ GPSC เนี่ยขึ้นมาที่55บาท50สตางค์แล้วผมเก่งว่าตัวหุ้น3ตัวเนี่ยตัวกราฟตัว GPSC ตัวบีกิมเนี่ยน่าจะเป็นลีดของการที่ลูกขึ้นรอบเนี่ยแต่ตัวกราฟที่ระดับราคา45เนี่ยจะเต็มเอาแต่ GPSC ยังมีรูมว่างอยู่ค่อนข้างเยอะอย่างไรก็ตามเนี่ยงานรีเสิร์ชออกเซตมาเนี่ยว่าให้จุดรับอยู่ที่ระดับ1375นะ1375จุดรับจุดต้าน 1,400 นะครับตัวหุ้นวันนี้งานรีเสิร์ชออกตัวหุ้นมาในแง่ของตัว SCGPนะครับรีบาวขึ้นก็อาจจะเกิดขึ้นจากราคายางโลกที่มีลักษณะการปรับในทางนี้เพิ่มขึ้นนะครับครับ28บาท50ตังค์จุดรับ30บาท50ตังค์จุดขายอีกตัวนึงนั้นเป็นหุ้น OSP นะโอสถภา19บาท70นะครับแนวต้านอยู่ที่21บาทนะครับก็เป็นหุ้น2ตัวในความคิดผมเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยมันแกว่งค่อนข้างเยอะถึงเนื่องจากตลาดต่างประเทศเป็นลักษณะการแกว่งครับดูจากเมื่อเช้านี้ละลักษณะของอาการตลาดเนี่ยตั้งแต่ตัวฮ่องกงตั้งแต่ตัวตลาดในต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยที่มีลักษณะการปรับเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวอย่างดีอันหนึ่งที่ตลาดบวกขึ้นมาคือตัวฮ่องกงนะที่บวกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเฟดตัวทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกรอบเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอัตราดอกเบี้ยในธนาคารกลางใน ECB ในสหรัฐอเมริกาก็คงเป็นลักษณะทรงตัวแล้วครั้งนี้ครับก็มาเป็นตลาดที่แกว่งภายในประเทศในแต่ละประเทศโปรดักต์ขณะนี้เนี่ยโปรดักต์ในแง่ของการเทรดนะครับในแง่ของตัวราคาน้ำมันเนี่ยยังทรงตัวอยู่นะครับเบนเองไปเล่นที่82เหรียญ WTI เล่นที่77ในขณะที่ตัวของ Bitcoin นะ Bitcoin และสาย Bitcoin เนี่ยขึ้นไปเล่นที่ขาบนแล้วก็ระมัดระวังตัวแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวเพิ่มมากขึ้นนะใน Bitcoin ภาพตลาดผมคิดว่าเอาห่อกลับบ้านไหมก็มันมีหุ้นมันไม่กี่ตัวที่เป็นลักษณะของการบวกกันฮะที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของBDMS จะหอบกับ29บาทก็สูงอ่ะนะธนาค่อยชั่วหน่อย39บาทนะครับ Advance น่าสนใจ212นะครับ Advance 212นะครับแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวJMT ฮะครับ22บาท90เนี่ยใน JMT เนี่ยสามารถไปได้ถึงระดับ25บาท26บาทครับตัวสุดท้ายเลยเนี่ยผมเลือกระหว่างบีกิมกราฟและ GPSC ผมเลือก GPSC นะผมเลือก GPSC GPSC นั้นผมคิดว่าระดับราคาตอนนี้55บาท75ตังค์เนี่ยเป้าของผมเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงนะ58บาทถึง60บาทผมว่ามันน่าจะไปได้นะครับ55บาทผ่านมาแล้วนะฮะตอนนี้เป็น56บาทก็โอเคค่าไฟอย่างที่พวกคุณกล่าวนะฮะค่าไฟเป็นตัวดึงที่ทำให้มันสามารถบินได้นะครับก็มันวอลุ่มมันไม่ได้เยอะพอที่จะดึงตลาดได้ทั้งตลาดวอลุ่มมันเป็นสภาวะการลดลงเพราะนั้นคงจะต้องเผื่อใจในแง่ของการเล่นรายวันไม่ได้
ครับอาจต้องเป็นราย3วันรายอาทิตย์นะฮะนะถ้าซื้อไปแล้วแต่ผมไม่กลัวเรื่องของการที่เนื่องจากหุ้นที่เลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GPC ไม่ได้กลัวในการเลือก JMT ผมก็คิดว่าเล่นกับเขาได้อยู่ครับนะครับก็โอเคก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่อย่าคาดหวังว่าซื้อแล้วจะไปต่อครับผมครับซื้อแล้วอาจจะต้องรอฮานาเนี่ยราคา36บาทเป็นราคาต่ำขึ้นมาที่40บาทถ้าทะลุผ่านไปถึง45ผมก็ขายละนะก็เล่นเป็นรอบไปแล้วกันครับได้ตลาดมันมีบรรยากาศของตลาดที่แกว่งๆนะครับระมัดระวังกันครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่สุเชษฐ์มากนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่เจ็บคอโอเคสวัสดีจ้ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายครับผม